พื้นที่กว่า2,000ไร่ในหมู่8บ้านไอ้เต็งตำบลควนเมานะคะตอนนี้กว่า95%เป็นพื้นที่รับน้ำทั้งหมดแล้วค่ะซึ่งมวลน้ำทั้งหมดนั้นก็มาจากทางอำเภอทุ่งสงนะคะซึ่งก็จะไหลขังแบบนี้ท่วมแบบนี้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนที่จะไหลออกสู่ทะเลค่ะซึ่งชาวบ้านนะคะก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่รับน้ำค่อนข้างที่จะบ่อยแต่ว่าปีนี้หนักกว่าปีที่ผ่านๆมาค่ะซึ่งการเข้าให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐเองก็ยังคงให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะซึ่งช่วงเช้านะคะนุ้ยได้มีโอกาสนั่งเรือเข้ามาสำรวจพื้นที่ด้านในนะคะก็ส่วนใหญ่ในพื้นที่ของหมู่8บ้านไอ้เต็งซึ่งทางอำเภอก็มีการลงให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยในฝั่งหมู่8เองจะมีบ้านเรือนอยู่ประมาณ80หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ชาวบ้านก็แต่ยังคงอาศัยอยู่ภายในบ้านนะคะเพราะว่ามีความเป็นห่วงบ้านบวกกับบางจุดก็ยังมีเนินให้สามารถอาศัยอยู่ได้แล้วก็บางช่วงที่น้ำขึ้นนะคะก็จะมีกระแสน้ำที่ค่อนข้างเชี่ยวก็ทำให้ยากต่อการออกมาค่ะซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านหมู่8เองรวมถึงทางอำเภอทั้งทหารมทบ43ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรก็มีการเข้าให้ความช่วยเหลือชาวบ้านนะคะซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อย่างที่บอกค่ะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ของการทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นสวนยางสวนปาล์มก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยค่ะซึ่งตอนนี้เองนะคะนุ้ยก็จะพาคุณผู้ชมไปคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านค่ะว่าการเข้าให้ความช่วยเหลือนอกจากเรื่องของอุปโภคบริโภคแล้วการเรื่องของการเยียวยาพวกพืชผลทางการเกษตรนั้นจะมีการประสานกับทางอำเภอยังไงในการช่วยเหลือชาวบ้านค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้ใหญ่กันค่ะผู้ใหญ่คะอย่างพื้นที่อย่างที่ทราบกับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่การเกษตรซะส่วนใหญ่ครับมีการเข้าให้ความช่วยเหลือยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้จากที่ดูเนี่ยพวกสวนยางสวนปาล์มก็คือรับน้ำไปเต็มๆเลยก็มีผู้ใหญ่ผู้ช่วยปอสอแล้วก็มีติดต่อกับเจ้าทางราชการอบตอำเภอได้ก็มาช่วยเหลือตาลครับแล้วจะมีการบอกให้ชาวบ้านในการเยียวยาในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรที่ตอนนี้อาจจะทำไปกรีดยางไม่ได้ผลผลิตสูญหายไปอย่างเงี้ยก็รอให้น้ำแห้งก่อนแล้วก็ติดต่อกับเกษตรอำเภอก็จะบอกไอ้ถ่ายรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะโดยส่วนใหญ่พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่รับน้ำเป็นเหมือนแบบน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมตลอดเลยครับปีนี้ค่อนข้างที่จะหนักกว่าปีครับหนักกว่าเพื่อนครับปีนี้ทำไมคะปีนี้มันมีความแบบทำไมถึงมีความว่าหนักกว่าปีก่อนก่อนฝนก็ตกหนัก 2-3 วันแล้วก็น้ำพอดีน้ำจากตุ้งทรงไหลลงมาด้วยมาสมทบรวมกันแต่เบื้องต้นเราก็ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดแล้วถูกต้องไหมครับช่วยหมดเลยครับได้ค่ะตอนนี้เรามีความจุดไหนที่เรายังมีความกังวลหรือความห่วงอยู่ไหมยังประมาณ80ครัวเรือนครับที่เป็นห่วงอยู่น้ำจมออกจากพื้นที่ไม่ได้ครับแต่เราก็มีหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของทางราชการครับมาดูแลครับได้ค่ะอย่างที่ผู้ใหญ่บอกนะคะว่าตอนนี้มีอีกประมาณ80ครัวเรือนก็คือฝั่งหมู่8ที่เรายืนรายงานตรงนี้ค่ะก็จะมีบางจุดที่ยังคงต้องให้ความช่วยเหลืออยู่แต่เดี๋ยวจะพาไปคุยกับชาวบ้านด้วยนะคะว่าเมื่อน้ำท่วมแบบนี้มาประมาณ 2-3 วันแล้วว่าชาวบ้านนั้นจะมีความเครียดขนาดไหนบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงอยู่กับน้ำมา 2-3 วันแล้วเครียดไหมคะเครียดอยู่ค่ะมีการปรับตัวหรือว่าทางราชการมีการแจ้งไปไหมว่าปีนี้น้ำจะมาเยอะมาน้อยยังไงแจ้งค่ะก็แจ้งอยู่จ้ะแล้วอย่างพื้นที่สวนเรานี่กี่ไร่คะที่จมน้ำไปประมาณ25ไร่ค่ะก็คือจมไปกับน้ำเลยจ้ะได้ค่ะแล้วนี้เรายังต้องการความช่วยเหลืออะไรอยู่อีกไหมคะเรื่องอุปโภคบริโภคหรือเรื่องของการเยียวยาเงินหลังจากนี้เงินเยียวยาดีกว่าเครื่องอุปโภคบริโภคก็ดีแล้วข้าวของเสียหายไปเยอะไหมคะเยอะค่ะเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของใช้ของใช้เป็นทู่เสื้อผ้าเครื่องใช้ได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็คือความต้องการของชาวบ้านว่าในเรื่องของนอกจากเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วใช่ไหมคะก็ยังมีเรื่องของเงินเยียวยาด้วยเดี๋ยวนี้จะผู้ชมดูภาพบรรยากาศโดยรอบของจุดที่รายงานนะคะอย่างด้านหลังที่ผู้ชมจะได้เห็นก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สวนยางซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ที่บ้านไอ้เต็งเองก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำสองทางค่ะทางแรกก็คือมวลน้ำที่มาจากทุ่งสงนะคะแล้วก็มวลน้ำที่มาจากเขาบรรทัดก็จะไหลมาจุดนี้ก่อนที่จะไหลออกสู่ทะเลอันดามันค่ะแต่ว่าการเข้าให้ความช่วยเหลือนะคะทางชาวบ้านเองหรือว่าทางอำเภอทางจังหวัดเองก็มีการเข้ามาประเมินความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านค่ะ
ในเรื่องของการเยียวยาเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคค่ะซึ่งทางนายอำเภอรัศดาเองก็มีการวางแผนนะคะในการบรรเทาความเดือดร้อนในอนาคตว่าจะมีการทำแก้มลิงตรงหมู่6ที่ทุ่งบ้านนาเพื่อชะลอน้ำก่อนที่จะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนค่ะซึ่งแม้ว่าในทุกๆปีจะมีน้ำไหลท่วมแบบนี้แต่ว่าปีนี้จากที่ชาวบ้านบอกกับทีมข่าวนะคะว่าหนักกว่าปี54ขึ้นมาประมาณเกือบเท่าหนึ่งก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นก็อาจจะต้องมีการประเมินว่าหลังจากนี้จะมีการเยียวยายังไงหรือว่ามีการป้องกันปัญหายังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายอำเภอถึงเรื่องของการป้องกันปัญหาในอนาคตกันค่ะคือในส่วนของรัศดานะครับผมบอกว่าเป็นอำเภอแรกนะครับที่รับมวลน้ำจากทุ่งสงนะครับเพราะฉะนั้นน้ำนะครับก็จะไหลมาจากหนองบัวนะครับมากองปางแล้วมาลงที่นี่สุดท้ายนะครับที่นี่คือหมู่8คนเมานะครับเป็นที่รับน้ำหลังสุดของรัศดานะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราได้ทำแก้มลิงนะครับอันนี้ผมเสนอไปแล้วนะครับโครงการผมเสนอไปกรมชลประทานแล้วนะครับเพราะมันต้องอยู่ในแผนระยะปานกลางมันจะต้องเวียนคืนที่ดิน300ไร่นะครับก็ถ้าทำแก้มลิงตรงนั้นได้น้ำที่มาจากตุ้งสงก็จะแวะแก้มลิงก่อนเมื่อเต็ม300ไร่ถึงจะล้นมานี่นะครับจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่บรรเทาได้มากเลยนะครับนอกจากนี้นะคะช่วงระหว่างทางที่นุ้ยเดินทางเข้ามาที่ตรังค่ะก็ที่บริเวณแยกท่าปาบนะคะจุดตรงนั้นก็ถือว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าที่จากแขวงการทางตรังนะคะต้องไปติดป้ายแจ้งเตือนรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรค่ะซึ่งมวลน้ำตรงนั้นนะคะก็จะต้องไหลเข้าสู่ทางอำเภอเมืองของจังหวัดตรังด้วยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นมีฝนตกลงมาติดต่อกัน 2-3 วันอย่างหนักนะคะก็ทำให้ตั้งแต่ช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้จนถึงตอนนี้จากที่ชาวบ้านบอกก็คือไม่มีฝนตกลงมาเลยค่ะแม้ว่าตอนนี้มวลน้ำจะยังคงต้องค้างอยู่แบบนี้ที่หมู่8แบบนี้ไปอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะซึ่งน้ำเนี่ยก็จะไหลไปทางอำเภอวังวิเศษห้วยยอดก่อนที่จะไหลเข้าสู่เมืองแล้วก็ออกสู่ทะเลอันดามันค่ะซึ่งอย่างที่ชาวบ้านบอกนะคะแม้ว่าตอนนี้จะยังคงมีการปรับสภาพในการสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วแต่ในเรื่องของการความช่วยเหลือทั้งเรื่องของอุปโภคบริโภครวมถึงเงินเยียวยาพวกพืชผลทางการเกษตรหลังจากนี้ก็ต้องให้ทางรัฐบาลหรือว่าทางหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเยียวยาชาวบ้านหลังจากนี้ค่ะครับขอบคุณคุณสุภัทรานะครับรายงานมาจากในพื้นที่ของอำเภอรัศดานะครับตำบลคนเมาซึ่งถ้าเกิดเราดูจากลักษณะของภูมิประเทศเนี่ยตรงนครศรีธรรมราชจะมีเทือกเขาอยู่เทือกเขาหนึ่งกั้นกลางก็คือเทือกเขาหลวงซึ่งจะต่อไปที่เขาปู่เขาย่าที่พัทลุงพอน้ำตกลงพอฝนเนี่ยตกลงมาจากเทือกเขาหลวงที่ก่อนหน้านี้เรารายงานสภาพอากาศก็คือมีฝนตกบนเขาต่อเนื่องมุมนึงเนี่ยพอเจอเขาปุ๊บก็จะลงไปฝั่งอ่าวไทยตรงนี้จะลงไปทางตัวอำเภอเมืองอำเภอพระพรหมซึ่งจะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมก่อนหน้านี้อีกฝั่งนึงเนี่ยจะลงสู่ทางฝั่งของอันดามันก็คือที่อำเภอรัศดาที่มีการรายงานสักครู่ผ่านทางแม่น้ำตรังซึ่งหลังจากนี้พอผ่านตัวอำเภอรัศดาแล้วเนี่ยอย่างที่คุณสุภัทรารายงานไปสักครู่นะฮะก็คือจะไปที่วังวิเศษนะฮะแล้วก็ห้วยยอดแล้วก็เข้าสู่ตัวอำเภอเมืองของตรังต่อไปนะครับก็จะเห็นนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่รับน้ำแล้วจะต้องเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 3-4 วันเนี่ยแต่ว่าหน่วยงานในพื้นที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็พยายามเข้าไปดูแลแล้วก็บรรเทาผลกระทบในเบื้องต้นไปก่อนส่วนเรื่องของความช่วยเหลือการสำรวจความเสียหายต่างๆก็จะตามมาแล้วก็จะคลี่คลายไปตามลำดับเอง